ังหวัดสระแก้วโรงเรียนช่องกลุ่มวิทยาจัดแข่งขันกีฬาสีเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2566เวลา 9:00 นโรงเรียนช่องกลุ่มวิทยานำโดยนายบัญชาหาทักวงผู้อำนวยการโรงเรียนช่องกลุ่มวิทยาและคณะครูได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในให้กับนักเรียนโดยมีนายมนตรีประยงคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกลุ่มให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเป็นการเรียนรู้ด้านร่างกายและสติปัญญาอีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานทางด้านสุขภาพการมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะการเสียสละและก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในหมู่คณะในช่วงเช้าเป็นการแข่งกีฬาระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาและในช่วงบ่ายเป็นการแข่งกันฟุตบอลและวอลเลย์บอลข่าวภาพนายสุพจน์บุดินทร์กลุ่มประสิทธิ์ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้วรายงาน